ข้อที่2มาอบรมคอปภนะข้อที่3เข้าค่าย2วัน1คืนหรือมาอบรม3วันได้ไหมถ้าได้มาคุยกันถ้าไม่ได้ไม่คุยเพราะเราต้องหาคนที่ใช่ถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหดิฉันใช้วิธีการนี้เลยตั้งแต่ปีที่แล้วกับตัวแทนตกกระจายโอ้แล้วตกลงจะได้เป็นตัวแทนกับเรานี่ได้ครับได้เห็นไหมคือเรากลัวเองไงในการที่จะบอกกติกากับเขาถ้าเราไม่กลัวดิฉันจะไม่กลัวดิฉันจะบอกเลยค่ะน้องกวางถ้าจะมาอยู่กับพี่หนกนะเอาเป็นว่าหนึ่งนะหนูต้องสอบให้ผ่านแล้วเดี๋ยวก็มีติวต้องมาติวนะข้อแรกเลยถ้าผ่านข้อหนึ่งหนูต้องมาอบรมคอปภถ้าไม่มาก็ออกรหัสกับเอเอไม่ได้และข้อที่สามตอนนี้สอบได้ออกรหัสก็ยังไม่ได้ถึงแม้จะอบรมคอปภได้ถ้าหนูต้องไปเข้าค่ายน้องใหม่หัวใจแก่2วัน1คืนสะดวกไหมหรือสะดวกมาอบรม3วันธรรมดาถ้าได้เรามาตกมือกันแต่ถ้าไม่ได้พี่หนกรับไม่ได้จริงๆเราจะมีปัญญาหรือเอาให้เขาออกโค้ดได้นะไม่ได้ถูกไหมนะเพราะนั้นเราบอกถ้าไม่ได้มันไม่ได้เลยได้ครับได้ครับได้ครับโอ้โหพอวันอบรมคอปภหน้าไปเป็นวิชาการอยู่ตรงไหนไม่รู้เธอไปอบรมอย่างดีเสร็จแล้วโทรมาตามเราแล้วเมื่อไหร่จะเอาเอกสารเนี่ยเราก็ยังไม่ได้อยู่กับที่สักทีใช่ไหมคะสรุปเอาเอกสารคอปภมาทิ้งนี่ไปเข้าค่าย3วันจากดูชื่อๆนะเด็กตัวเนี้ยแต่เชื่อไหมไปเข้าค่าย3วันเรียนเต็มวันจ้ะแต่เต็มวัน3วันอย่างที่บอกไปนะจะสู้ค่าย2วันจริงๆ1คืนยังไม่ได้แต่จำเป็นเพราะเขาอยากจะรีบออกรหัสก็เลยบอกงั้นไปเข้าค่ายไปเรียนมา3วันนี่เมื่อวานเสร็จสัญญากับท่านเสร็จบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยนะวันสุดท้ายอ่ะสนุกมากขอบคุณหัวหน้ามากเลยที่หัวหน้าส่งเขาไปเข้าอบรม3วันไม่งั้นเขาจะมีความรู้หรือคะท่านเขาก็ไม่มีความรู้ถูกไหมฮะเพราะนั้นอยากคิดอะไรให้เขาไปอบรมแล้วเดี๋ยวเราเอากลับมาเรียนต่อเราจะเรียนง่ายขึ้นเพราะนั้นถ้าเป็น FA อยากพยายามอายุอยากเกินนะ40ถ้า40เกินแล้วเป็นไงฮะมันจะท่องบทไม่ค่อยได้ไงได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเป็นไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนไปเอา40แก่ๆมาอย่างนี้อาจจะตกขบวนการเหมือนกันนะเพราะนั้นดิฉันจะวันนี้โฟกัสเลยขอ20กว่า30ถ้าทำงานมาสัก 4-5 ปียิ่งกำลังเจ๋งทำงานมาสัก 4-5 ปีกำลังเจ๋งพวกนี้จะรู้แล้วลำบากยังไงมนุษย์เงินเดือนพอมาถึงเราเนี่ยเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วนะคะแต่ถ้าเอาเยอะๆมาแล้วพัฒนาอะไรไม่ได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีแล้วใช่ไหมคะคุณส่งเข้ามาคุณรู้เปล่าว่า FA เนี่ยมีเงินเดือน 10,000ให้15,000 20,000 30,000วันนี้อยู่ที่กำลังของเขาเรามาดูแผนพวกนี้บางทีเราคิดว่ามันยากวันนี้อยากให้ทุกคนดูว่าเขาทํา 10,000 นะรับแผนเงินเดือน 10,000 นะเขาทําให้ไปซีแค่ 90,000 เองบริษัทให้เวลาตั้ง9เดือนเยอะมั้ยคะไม่เยอะเลยให้เวลา9เดือนนะทําแค่ 90,000 วันนี้ FA 11ดิฉันเปิดคลาสมาตะก่อนเราพูด9เดือนต่อไปนี้เราไม่เอาแล้วนะดิฉันเปิดคลาส11ปุ๊บพวกเราจะจบโครงการภายใน3เดือนเท่านั้นตอนนี้ทุกคนกำลังจะปิดโครงการตอนนี้มีคนเดือนที่2ปิดเรียบร้อยแล้วรับแผนนี้ด้วย 272,000 นักเรียนในโครงการเป็นสถาปนิกไม่ได้ตั้งใจเลยที่อยากจะมาเป็นตัวแทนแต่ด้วยถูกหัวหน้าหลอกมาสอบเสร็จหัวหน้าเธอก็บอกว่าเอาลองไปเข้า FA มั้ยเธอก็มาเย้กับเขาสนุกสนานมีเพื่อนก็เลยเปิดใจฟังไปฟังมา 200,000 ฟรีนี้ตั้งแต่เดือนที่2แล้วไม่ต้องใช้เวลา9เดือนเพราะฉะนั้นประเทศบริษัทขอเวลาเรา9เดือนเนี่ยให้ทำแค่91,180บาทไม่ได้เยอะนะแผน1แผน2ก็130,000แผน3ก็170,000แผน4 270,000ก็คือเงินเดือน 30,000 20,000 15,000 แล้วก็ 10,000 ให้น้องเลือกเลยแต่ต้องดูศักยภาพน้องนิดนึงนะคะอันนี้คือแผนรับรองเงินเดือน3เดือนแรกอย่างน้อยเขากล้ามากับเราอะอย่างคนนี้ถ้าไม่ให้แผน 30,000 นะรับรองเธอไม่กล้ามาเพราะเธอเป็นสถาปนิกแต่พอมาเสร็จตอนนี้ขายลิงก์มันมากเดือนที่แล้วเก็บเบี้ยลิงก์มา1ล้านบาทเดือนก่อนเก็บเบี้ยลิงก์มา 700,000 บาทเดือนนี้ต้นเดือนนี้ส่งเบี้ยลิงก์ไป 500,000 บาทจะไม่เกิดได้ยังไงแต่เกิดเพราะตรงนี้เลยนะเกิดเพราะมาเข้าโครงการถ้าไม่เข้าโครงการเขาก็ไม่มีเพื่อนไงฮะไม่แฮปปี้ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นตอนนี้แผนรับรองเงินเดือนท่านต่ำนะแล้วทุกคนต้องรู้ว่าผ่านแผนรับรองท่านรู้ไหมว่าตัวแทนเราเนี่ย
ทำมาจบ3เดือนอย่าให้หลุดนะเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6หัวหน้าควรต้องซุปเปอร์ไวให้เขามี1แอคทีฟถ้าเกิดเข้ารับแผนรับรองเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะเมื่อกี้รับ 30,000 ใช่ไหมเดือนที่4เดือน5เดือน6บริษัทจะจ่ายเขาอีก 15,000 3เดือนฟรีๆไม่เกี่ยวกับคอมมิชชั่นเลยตัวแทนนอกระบบได้มั้ยคะท่านฟรีๆเลยอ่ะที่เห็นๆน่ะ 45,000 เดือนละ 15,000 เพราะเขารับแผนรับรอง 30,000ถ้าเขาผ่าน3เดือนเดือนที่4มี1แอคทีฟได้ 15,000 เดือนที่5มีอีก1แอคทีฟได้ 15,000 เดือนที่6มีอีก1แอคทีฟได้อีก 15,000 ฟรีฟรีไม่เกี่ยวกับคอมมิชชั่นและยังไม่พอนะคะถ้าเดือนต่อไปเขาทำได้จบโครงการเมื่อไหร่สมมุติว่าเขาจบ 270,000 เดือนไหนก็ตามส่วนต่างที่เขารับไว้เขาจะได้เอ็กซ์ตร้าอีก 10% สมมุติว่าเขาจะต้องทำ FIC 270,500แต่เขาทำได้ 1,275,000 ตัวแทนท่านนี้นอกจากเมื่อกี้ได้ 30,000 30,000 30,000 ไปแล้วใช่ไหมที่คิดเป็น FAC ของเขาเขายังได้พิเศษอีก 15,000 สิ้นปีไปดูว่าส่วนต่างจาก 270,000 เมื่อกี้เนี่ยเขายังได้โบนัสพิเศษอีก 10% เกิดเขาเกินไปอีก1ล้านเขาได้อีกเท่าไหร่คะ 100,000 ฟรีๆยิ่งถ้าขายลิงก์อ่ะโอกาสได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นคือเขารับที่จะต้องทำโควต้าด้วยเงินเดือนเขาเนี่ย 270,000 เขารับโควต้าไป 270,000 เขาเกินเท่าไหร่คูณไปเลย 10% ถ้าน้องเรารับโควต้าแผน 10,000 ทำครบ 90,000 เขาอาจจะไปจบที่ 500,000 FA เนี่ยหลายคนที่จบที่ 500,000 9เดือนเพราะนั้นเขาเอา 500,000 ตั้งลบ 90,180 บาทออกเหลืออีก 400,000 กว่าคูณ 10% รับเป็นฟรีๆเห็นหรือยังรับฟรีๆซึ่งคนอื่นไม่ได้ตัวแทนนอกระบบอีกตั้งเยอะแยะไม่เห็นหรอกค่ะเงินเหล่านี้แต่ตัวแทน FE FA เราอ่ะมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วเราก็เลยบอกสงสัยหัวหน้าหน่วยเขาไม่รู้เลยไม่ได้ส่งเข้า FE วันนี้เลยมาอธิบายแถลงไขให้ชัดเจนดีไหมคะและหัวหน้าหน่วยส่งเข้า FA เมื่อกี้เด็กในโครงการเรารับ 30,000 เขาทำจบตั้งแต่2เดือนแล้วเห็นไหมคะเดือนที่แล้วจบแล้วนะรุ่น11ดิฉันต้นสังกัดเขารับแน่นอน 30,000 ฟรีฟรีหน่วยที่ส่งเข้ามาหน่วยที่ส่งมา2คน 30,000 คนหนึ่ง 20,000 คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาทำจบโครงการปุ๊บหัวหน้าหน่วยได้ฟรีๆเท่าไหร่ 50,000 นะคะท่านรู้หรือเปล่าดิฉันได้กินหัวคิวจากนักเรียนโครงการทุกหัวเพราะต้องจบโครงการส่งเข้าไป12คนจบทุกโครงการจบทุกคนเพราะฉะนั้นบางคน 20,000 บางคน 10,000 นั่นคือเราส่งเข้าไปเรียนแล้วน้องเราก็เกิดเรายังได้ตังค์อีกมันอะไรมหัศจรรย์ขนาดนั้นเราส่งเข้าไปเท่าไหร่ถ้าเขาจบโครงการได้ภายใน9เดือนภายใน9เดือนนะเขาจะต้องจบแผนรับรองเงินเดือนของเขาบริษัทจ่ายท่าน1เท่าตัวของแผนรับรองเงินเดือนเขาเขารับ 30,000 เขาก็จ่ายท่าน 30,000 เขารับ 10,000 เขาก็จ่ายท่าน 10,000 เห็นไหมคะและก็ยังมีผู้จัดการโครงการผู้จัดการโครงการเราไม่ต้องไปพูดถึงไม่เกี่ยวกับเราถูกไหมคะเอาเป็นว่าวันนี้อยากจะให้ดูว่าบรรยากาศทำไมเราถึงต้องสร้าง FA บรรยากาศเรามาอย่างไรบรรยากาศในการทำ FA ที่ผ่านมานะคะให้ดูแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะให้มีการถามว่าเราอยากจะถามอะไร ทีมงานฉันเนี่ยเติบโตด้วย FA นะคะนี่คือ FA รุ่นหนึ่งเลยเราจะมีการพาออกตลาดทำคิวการ์ดไม่ต้องกลัวตัวแทนไม่มีตลาดแต่ถ้าดีไปหาตัวแทนที่มีฐานตลาดดีๆยิ่งสุดยอดแต่ถ้าตัวแทนเป็นคนดีมีบุคลิกดีมีความรู้เอามาสร้างได้เดี๋ยวเราจะหาตลาดให้เขา FA จะสอนให้เขาทำคิวการ์ดกันทำคิวการ์ดออกไปหานี่ FA 20FA 11ที่ฉันเนี่ยทำคิวการ์ดล้วนๆเป็นเด็กใหม่ที่ไม่มีตลาดแต่เราจะมีการสอนทำคิวการ์ดให้เขาออกตลาดด้วยกันแฮปปี้ทุกวันไปหาลูกค้าเมื่อเรียนจบเราจะมีการรับใบประกาศจะมีการมอบฉลองบรรยากาศอย่างนี้หัวหน้าหน่วยทุกคนนี่คือหัวหน้าหน่วยมามอบดอกไม้ให้กับ FA บรรยากาศตรงนี้ทุกๆรุ่นที่จบเราต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศหัวหน้าหน่วยจะต้องเนี่ยมีชอบรุ่นแรกเลยต่างคนต่างหาตอนหลังที่ฉันบอกเอาไม่เป็นไรให้ผู้จัดการโครงการช่วยจับมาแล้วหัวหน้าหน่วยจ่ายเงินให้ผู้จัดการโครงการไปหน่วยเราจบ3คนแล้วก็จ่าย3ท่อให้เขาจัดงานจะได้เหมือนกัน
สุดท้ายวันคอนเทนต์เทรดปุ๊บเรามาเป็นบรรยากาศเดียวกันมามอบช่อดอกไม้ให้กับน้องมามอบใบประกาศมีถ้วยประกวดสุนทรพจน์มีการรับใบประกาศน้องๆเป็นไงฮะแฮปปี้เป็นยูนิตี้เกิดอย่างดีรุ่นพวกที่มาทีแรกเหยินๆนะเนี่ยเหยินๆเลยเดี๋ยวต่อไปจะดีขึ้นกระชับขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเพราะมาในนี้เราจะขัดเกลาบุคลิกภาพทุกอย่างไม่ต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงแต่ให้ใส่แล้วดูเป็นมืออาชีพไม่จำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าราคาหมื่นๆนะน้องๆใส่เสื้อผ้าราคาธรรมดาเนี่ยแต่แต่งตัวให้ดูเป็นดูดีอ่ะก็พอแล้วนะคะคุณซีน่ารักมากคือเนื่องจากคุณซีสมัยก่อนดูแลเอฟเองพอวันไหนที่จะมีมอบใบประกาศต่างๆนะคะก็จะไปเป็นประธานในการมอบให้บ้างในเครือวันไหนที่ท่านว่างนะคะนี่ก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยกับนักเรียน FA ที่รุ่นพี่สำเร็จแล้วส่งน้องเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็น FA ที่สำเร็จแล้วก็ส่งรีครูทน้องรีครูทน้องเข้ามาค่ะนะแล้วตัวเราถ้าเรายังไม่รู้ว่า FA ดีไงเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในกลุ่ม FA ก่อนถ้าเราไปอยู่ในกลุ่ม FA เราจะรู้สึกเรา20กว่าทันทีเลยดีกว่าไหมไม่งั้นเราก็จะรู้แต่เลข5อยู่ข้างหน้าเลข4อยู่ข้างหน้าเพราะนั้นเอาตัวเราไปอยู่ในกลุ่ม FA นะวันนี้ดิฉันรู้สึกแต่ว่าดิฉันเลข2อยู่ข้างหน้าเนาะมันอยู่ในกลุ่มแต่ FA อ่ะมันบรรยากาศหล่อหลอมเราไปเราจะดูแก่กว่าเขาไหมล่ะคะเนี่ยไม่มีค่ะกลืนกันไปหมดเลยเห็นไหมคะพี่กับน้องไม่มีใครแก่กว่าใครมันเป็นบรรยากาศด้วยกันแล้วพี่ FA ก็มารับน้องนี่สีแดงชมพูนี่ก็คือหัวหน้าหน่วยนะคะจะมีการรับน้องทุกรุ่นนี่รุ่น11เลยคนนี้ค่ะที่บอกเป็นสถาปนิกนี่ทำ2เดือนจบโครงการเรียบร้อยไม่ได้ตั้งใจมาเป็นตัวแทนเลยภรรยาเธอออกจากแบงค์มาด้วยความที่ถูกแบงค์บีบให้ขายประกันพอดีหัวหน้าหน่วยคนนี้ก็ไปให้เธอออกแบบปรากฏว่าทุกวันนี้แบบที่บ้านไม่เคยได้ออกนะคะคุยแต่เรื่องประกันทุกครั้งเลยนะคะก็เธอก็เจอหัวหน้าหน่วยเรามีคุณภรรยาบอกมาเลยมาขายเอภรรยาก็เลยออกจากแบงค์กสิกรมาเป็นนักเรียน FA รุ่น10ก็มาเรียนแล้วบอกดีพี่สามีเธอคนนี้คือสามีก็บอกว่าดีน้องก็ไปเล่าให้ฟังสุดท้ายแต่เนี่ยเขาจะสอบ IC ไม่มีเวลาพี่ช่วยไปสอบให้หนูหน่อยเธอก็ได้สามีเธอคนนี้ไปนั่งอบรม IC แล้วก็ไปสอบแต่เธอติดค้าง FA อยู่3เดือนไงฮะไปเรียนยังไม่ได้สามีได้ไปสอบผ่านพอสอบผ่านเสร็จงั้นก็สอบผ่านแล้วก็ไหนๆผ่านแล้วมาเป็นนักเรียน FA เถอะน้องภรรยาเธอก็เชิญไงบอกพี่งั้นพี่มาเป็น FA รุ่น11เลยก็หลอนแล้วพี่จะเป็นได้เหรออะไรเหรอบอกได้เธอก็มาเข้า FA ตายพอมาเจอน้องๆเด็กในกลุ่มนี้เป็นไงฮะตาปากแตกค่ะมันมากสถาปนิกเลิกหมดเลยค่ะหัวใจทั้งร้อยมาเป็น IC หมดเลยวันนี้เธอขาย IC ทุกเคสนี่คือความไม่ตั้งใจแต่ด้วยระบบหล่อหลอมเขาไงฮะหล่อหลอมให้เขาสำเร็จอ่ะเดือนนี้ต้นเดือนมาเนี่ยเก็บมาได้500,000เดือนที่แล้วเก็บ500,000มา2ล้านเดือนแรกเลยเก็บมา501ล้านขายประกันชีวิตธรรมดาไม่เป็นรู้แต่ว่าจะไปวางแผนให้เขาอย่างไรเพราะเขามาเขาถูกหล่อหลอมตรงนี้เลยไงเป็น IC ไปเรียนการเงินไปเรียนอะไรมาแล้วเธอก็เก็ตของเธอมีคลาสอะไรเธอก็ไปลงแล้วเธอก็ขายแต่ IC ไรเซนเดียวกันเพราะนั้นวันนี้กลุ่มเหล่านี้นี่คือน้องๆ FA 11ดิฉันรุ่นใหม่ล่าสุดที่อัปเดตกำลังรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่สร้างประวัติศาสตร์ประกาศทุกเช้าน้องๆช่วยหัวหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน่อยเบรกเลขคอร์ด3เดือนนะทำให้ได้5ล้าน5คุณเบรกเลขคอร์ดทุกภาคเลย3เดือนเนี่ย5ล้าน5เพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังชวนเขาสร้างประวัติศาสตร์1เบรกเลขคอร์ดข้อที่2จะต้องจบ3เดือน 100% แต่คิดว่าอาจจะยากนิดนึงนะก็ได้ 50% ดีไหมดี3เดือนจบ 50% ก็โอเคเดี๋ยวเดือน4เดือน5เดือน6ก็จบเกลี้ยงหมดแต่ก่อนไปพูด9เดือนน้องใช้10เต็มที่ค่ะไปจบเดือนที่9กันทั่วเลยนะคะก็เลยบอกต่อไปนิเซอร์เองเราไปพูด9เดือนถูกมั้ยฮะต่อไปนี้เวลาเราบอกน้องเฮียเอมา3เดือนจบโครงการเลยนอกนั้นกินตัวตากกินผลประโยชน์ส่วนเกินเลยน้องทุกคนมีพลังมั้ยได้คอมมิชชั่นก่อนแล้วได้โบนัสก็แล้วแถมยังได้กินส่วนต่างอีกโอ้โหยิ่งแฮปปี้นี่รอบสุดท้ายนี่ที่เพิ่งมามอบใบประกาศเลยคุณสมศักดิ์มามอบให้กับน้องรุ่น10นะคะ AA มีท้าทายไปเที่ยวชมสำนักงานใหญ่นี่นี่น้องกระแตที่จะเป็น PA อยู่ในปีนี้นอกนั้นพวกนี้เป็นผู้จัดการหมดแล้วเด็กๆเด็กมากเนี่ยน้องแพรปีนี้28ปีรายได้3ล้าน5มาจากโมเนส0เด็กมหาลัยจบใหม่ไม่เคยทำงานนี่ก็จบปริญญาโทมา
นี่คนนี้ก็จบปริญญาโทมามาช่วย